ึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะทั่วไทยมีอากาศร้อนจัดนะคะโดยเฉพาะในวันนี้ค่ะพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสค่ะรวมถึงต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนในช่วงของวันที่6ถึง7เมษายนนี้ด้วยค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้นะคะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนในวันที่6ถึง7เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ซึ่งจะส่งผลทำให้มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานนะคะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคประจำวันนี้กันก่อนนะคะสำหรับภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองประมาณ10%ของพื้นที่และลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ